รัตนตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็พึงตั้งใจในการฟังธรรมะเรียกว่าเราฟังด้วยมีสติมีสมาธิในการฟังเพื่อได้รับประโยชน์ทั้งในส่วนสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้ได้เกิดจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาแล้วก็ให้ได้เกิดภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาคือการมีสติมีเจริญสติสัมปชัญญะนะโดยเฉพาะภาวนามยปัญญานี้ปัญญาที่จะเป็นไปแห่งการละสละกิเลสเป็นสมุจเฉทนะสมุจเฉทประหารคือการประหารกิเลสโดยเด็ดขาดก็หมายถึงว่ากิเลสตัวใดที่ประหารตัดขาดไปแล้วกิเลสตัวนั้นก็จะไม่กลับฟื้นคืนขึ้นมาในจิตใจได้อีกส่วนระดับสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาก็เป็นการละกิเลสชั่วคราวบ้างชั่วครั้งชั่วคราวบรรเทาบ้างก็ยังดีถ้าเรารู้จักฟังให้เข้าใจคิดให้เป็นก็ทำให้จิตใจเราร่มเย็นเป็นสุขได้ตามสมควรแต่ตัดไม่ขาดกิเลสก็ยังฟื้นยังคืนชีพได้เรื่อยๆนั่นก็ต้องเข้าถึงภาวนามยปัญญาในการภาวนาก็ต้องมีสุตตะมีการได้ยินได้ฟังเพื่อความเข้าใจมีจินตามยปัญญามีความพิจารณาให้เข้าใจจึงมาสู่ภาวนามยปัญญาที่ถูกต้องภาวนาคือความเจริญภาวนาคือการทำให้เจริญหมายถึงให้สติเจริญขึ้นสมาธิเจริญขึ้นปัญญาเจริญขึ้นหรือว่าต้องทำกันบ่อยๆทำกันมากๆทำกันอยู่เสมอๆไม่ใช่เราเจริญสติเพียงครั้งเดียวสองครั้งต้องเจริญกันมากอบรมบ่มสะสมกันมากฉะนั้นต้องอาศัยความเพียรถ้าเราขาดความเพียรมันก็ทำไม่ได้ต่อไปเจริญต่อไปไม่ได้เนี่ยคือความเกลียดค้านเข้าครอบงำมันก็จะดึงรั้งให้ท้อถอยให้ไม่อยากกระทำไม่อยากปฏิบัติไม่อยากเจริญภาวนานะคือกิเลสกิเลสมันชวนให้เกลียดค้านก็ต้องอาศัยกระตุ้นใจตัวเองความคิดพิจารณาคำสอนสอนใจเพื่อให้เรามีความเพียรขึ้นเพียรก็ไม่ได้เพียรอะไรเพียรเจริญภาวนาเพียรเจริญสติก่อนอื่นเราก็ต้องเจริญให้เป็นก่อนเจริญสติกันยังไงถึงจะให้มันถูกต้องเมื่อเราเจริญได้เป็นก็ต้องเจริญบ่อยๆอีกเหมือนกับเราจะฝึกอะไรทำงานอะไรให้ชำนิชำนาญเราก็ต้องฝึกบ่อยๆ
อันดับแรกก็เรียนรู้วิธีการฝึกนั้นมันก็ฝึกกีฬาเขาก็ต้องเรียนรู้วิธีการเล่นพอเป็นแล้วก็ฝึกมากขึ้นทำบ่อยๆก็เกิดความชนิดชำนาญงานการทุกอย่างเนี่ยเราจะชำนาญได้ไม่ว่าจะเย็บปักถักร้อยจะโยมที่ตัดเสื้อผ้าเนี่ยอันดับแรกก็ต้องเรียนรู้ว่าจะตัดยังไงแล้วมีครูสอนนะจะตัดจะกะอย่างไรตัดอย่างไรเย็บอย่างไรรู้วิธีเหมือนเป็นปริยัติการเรียนรู้ธรรมะจากการฟังแล้วเราใคร่ครวญพิจารณาแล้วเราตัดเย็บเสื้อผ้าเราก็ฟังเรียนรู้จากครูคิดพิจารณาเรียกว่าทำให้เป็นจากนั้นมันก็ต้องมาฝึกเย็บฝึกตัดฝึกหัดบ่อยๆก็ชำนาญไม่ว่าจะการฝีมืออื่นๆวิชาชีพช่างใดๆก็ตามเพราะต้องอาศัยฝึกชำนาญฝึกมากๆจึงจะชำนาญเมื่อชำนาญแล้วมันก็จึงมีผลมีประสิทธิภาพในงานนั้นการปฏิบัติก็เหมือนกันจะมีประสิทธิภาพมีผลก็ต้องอาศัยความชำนิชำนาญในการเจริญภาวนาการจะชำนิชำนาญได้ก็ต้องอาศัยการฝึกนะฝึกมากฝึกต่อเนื่องแม้แต่การพูดเราเมื่อเราพูดจะบ่อยๆก็ทำให้เราชนิดชำนาญในการพูดพอเว้นการพูดไปมันก็ขาดความชนิดชำนาญเมื่อญาติมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าพูดมันติดขัดเนี่ยขนาดเคยพูดมามากเวลาเราหยุดพูดไปพอมาพูดมันก็จะคำมันจะสลับกันหรือว่าการออกภาษาอะไรมันจะไม่ราบรื่นนี่ก็จะเห็นได้ชัดว่าอะไรก็ตามที่เราไม่ได้ทำไม่ได้ทำให้ต่อเนื่องมันก็จะขาดความชำนาญการปฏิบัติเหมือนกันถ้าเราเว้นช่วงเว้นระยะไม่ทำไม่ต่อเนื่องมันก็จะตกไปหมดเวลาเราจะฝึกใหม่ก็ทำยากฝึกยากนะกว่าจะรวบรวมเข้าที่เข้าทางได้ก็ต้องใช้เวลาไปมากเสียเวลาไปมากแล้วยิ่งถ้าเราใจร้อนจะให้มันได้ผลจะให้มันดีได้ไวมันก็ยิ่งรวนปรวนรวนกันไปใหญ่เหมือนอย่างเราทำการงานเย็บเสื้อผ้าถ้าใจร้อนเนี่ยยิ่งรนร้อนรนยิ่งทำอะไรไม่ได้ดีทำอะไรก็ตามถ้าเรารีบๆทำมันจะทำไม่ได้ดีการงานต้องการปฏิบัติก็ยิ่งสำคัญนะร้อนรนไม่ได้เลยต้องอาศัยการใจเย็นแต่กิเลสมันก็ชวนให้ร้อนรนนะเพราะว่าถ้าเราเคยได้ความสุขความสงบมันก็อยากจะได้นะใจที่มันอยากจะได้นะมันพาให้ร้อนรนร้อนรนก็ยิ่งไม่ได้อันนี้ก็ต้องตระหนักไว้เสมอสำหรับนักปฏิบัติที่ฝึกหัดปฏิบัติอยู่ก็ตามถ้าเราใจร้อนรีบร้อนแล้วก็ไม่ได้ผลดีนี่บอกว่าเราจะเจริญสติให้เป็นกันได้อย่างไร
ก่อนจะชำนิชำนาญก็ต้องฝึกให้เป็นก่อนตอนต้นบอกว่าให้ฟังธรรมะพร้อมกับมีภาวนามยปัญญาฝึกให้การเจริญสติไปด้วยจะทำได้หรือฟังก็ฟังเจริญสติก็เจริญสติมันจะทำไปด้วยกันได้หรือเปล่าเราอาจจะรู้สึกว่าเอทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าฟังก็ต้องฟังอย่างเดียวถ้าเจริญภาวนาก็ต้องเจริญภาวนาอย่างเดียวพอเจริญภาวนาแล้วก็ฟังไม่ได้ถ้าโมไปฟังก็เจริญภาวนาไม่ได้อันนี้บางท่านก็อาจจะรู้สึกอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าเราปฏิบัติเน้นไปทางสมาธิไปทางการจดจ้องอยู่ในอารมณ์เดียวมันก็เลยเหมือนว่าต้องทำได้อย่างเดียวทำกรรมฐานก็ทำได้เฉพาะกรรมฐานฟังไม่ได้ฉะนั้นการที่เราจะฟังทำไปด้วยเจริญภาวนาไปด้วยเนี่ยเราต้องอาศัยการไม่ไปจดจ้องจดจ่อเฉพาะอารมณ์เดียวจะต้องเปิดการรับรู้ทั้งหมดการเจริญสตินั้นไม่ได้ว่าจะต้องกำหนดรู้เฉพาะอารมณ์เดียวอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นเจริญสติที่จะไปสู่ปัญญาสู่วิปัสสนาเนี่ยสติระลึกรู้ได้หลายๆอารมณ์ไปต่างๆไม่ได้จดจ่อเฉพาะอย่างเดียวถ้าเราจดจ่อเฉพาะอย่างเดียวมันก็เน้นไปทางสมาธิคือความสงบนั่นก็ใช่ถ้าเรามุ่งสงบอย่างเดียวมุ่งสมาธิอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องจดจ้องเฉพาะอารมณ์เดียวเพ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นเฉพาะลมหายใจเข้าออกก็ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวเนี่ยจะเพ่งกายส่วนใดก็เอาเฉพาะส่วนนั้นแต่ถ้าเราเจริญสติไม่ได้เน้นทางสมาธิเราเจริญสติเพื่อปัญญาเพื่อการรับรู้เพื่อศึกษาความเป็นจริงเนี่ยสติก็ระลึกไปได้ต่างๆในอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏมีคำว่าปรากฏเข้ามาด้วยก็หมายถึงว่าให้เป็นปัจจุบันขึ้นเนี่ยระลึกรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏรู้ในขณะที่สิ่งเหล่านั้นกำลังปรากฏนั้นถ้าเรามีสติขณะนี้เราก็จะพบว่ามันมีอารมณ์ปรากฏอยู่หลายๆอย่างสลับสับเปลี่ยนกันอยู่จิตนี่ก็จะเป็นธรรมชาติที่จะรับรู้อารมณ์เป็นผู้รับรู้อารมณ์อารมณ์มันปรากฏต่างๆให้จิตรับรู้งั้นจิตเนี่ยจะรับอารมณ์ไปต่างๆอยู่ตลอดการเจริญวิปัสสนาเนี่ยก็เป็นการเจริญเพื่อให้รู้ความเป็นจริงเป็นการศึกษาความเป็นจริงตามสภาพที่เขาเป็นจริงอยู่แล้วก็นั่งดูไปนั่งเจริญสติกำหนดพิจารณาดูความเป็นจริงก็เราไม่ได้ไปจัดแจงอะไรในความเป็นจริงก็เป็นอย่างไรก็นั่งดูเข้าไปนั่งดูบ้างยืนดูบ้างเดินดูบ้างนอนดูบ้างทำอะไรอยู่ก็ดูไปคำว่าดูเนี่ยมันก็เป็นคำแทนคำว่าสตินะมีสติสัมปชัญญะเนี่ยเราพูดตามภาษาแบบชาวบ้านก็เรียกว่าดูภาษาธรรมะก็เรียกว่าระลึกรู้ระลึกพิจารณาสังเกตกำหนด
ขาเรียกว่ากำหนดภาษาธรรมะใช้กันหลายๆอย่างกำหนดก็หมายถึงการระลึกรู้นั่นแหละบางท่านที่เคยติดคำบริกรรมถ้าไม่ได้บริกรรมก็เลยเหมือนไม่ได้กำหนดจริงไม่ได้เอ่ยคำพูดในใจเช่นคำพุทโธคำว่าพองหนอยุบหนอถ้ามีการระลึกรู้ก็เรียกว่ากำหนดเหมือนกันหายใจเข้าแล้วก็ระลึกรู้เนี่ยถึงจะไม่ได้บริกรรมว่าเข้าออกหรือพุทโธก็ตามก็เรียกว่ากำหนดเพราะถ้าไม่มีการกำหนดมันก็ไม่รู้หรอกหายใจเข้าใจไปไหนๆคิดไปไหนๆแต่หายใจเข้าแล้วรู้หายใจออกแล้วรู้แล้วมันเรียกมีการกำหนดนั่นก็คือการได้เจริญสตินะนะสติมาระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ต่างๆสภาพธรรมต่างๆที่กำลังปรากฏนะก็ดูเข้าไปตามที่เขาเป็นไปเดี๋ยวมันก็มีอารมณ์ทางตาบ้างทางกายบ้างทางหูบ้างทางจมูกบางคราวทางลิ้นเป็นบางครั้งบางคราวที่มันมีมากก็คือทางใจทางกายฉะนั้นขณะที่นั่งอยู่ขณะนี้มันมีอารมณ์ที่ปรากฏอยู่คือมีเสียงมีเย็นร้อนมีเย็นกระทบอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะเรียกว่าช่วงอากาศเย็นสบายลมพัดผ่านมามันก็จะมีลมมากระทบกายแล้วก็เกิดการสัมผัสรู้สึกเย็นๆอยู่เรื่อยถ้ามีการใส่ใจระลึกเย็นกระทบแล้วก็ใส่ใจระลึกรู้นั่นแหละเรียกว่ามีสติแต่รู้บ่อยๆเขาก็เรียกว่าภาวนาเนี่ยคือมันสติมันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเย็นกระทบทีไรก็รู้เย็นกระทบทีไรก็รู้ก็เป็นการได้ปฏิบัติอยู่ฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเป็นผู้เจริญสติในขณะฟังเนี่ยอย่างใส่ใจดูว่าเย็นรู้สึกเย็นระลึกรู้เนี่ยหรือว่านั่งอยู่มีกายนั่งอยู่รู้ตัวว่านั่งอยู่รู้สึกแข็งบ้างก้นขากระทบพื้นรู้สึกแข็งบางส่วนก็รู้สึกตึงๆเนี่ยบางส่วนก็รู้สึกไหวๆนะเช่นหายใจเข้าหายใจออกหน้าอกหน้าท้องมันก็เพิ่มสะเทือนมันก็ไหวๆสติระลึกรู้ไปเนี่ยมันก็ยังฟังไปด้วยได้เห็นไหมขณะที่ถ้าทำตามที่บอกเนี่ยใส่ใจระลึกไปเรื่อยๆถ้าย้อนถามว่าฟังรู้เรื่องไหมก็ยังฟังรู้เรื่องนะจิตมันมีความเร็วในการที่จะรับอารมณ์นะสติมันก็เกิดพร้อมกับจิตไปรู้ความเย็นบ้างร้อนบ้างแล้วมันก็มาฟังให้รู้เรื่องด้วยแล้วก็ไปรู้ใหม่อีกไปรู้ความเย็นใหม่ไปรู้ความแข็งใหม่แล้วก็มารู้เรื่องที่ฟังอีกมันสลับไปสลับมาของมันได้อย่างนี้เรียกว่าได้เจริญภาวนาไปในขณะฟังธรรมฟังธรรมก็เจริญสติดีไม่ดีก็อาจจะได้เห็นธรรมบรรลุธรรมได้ง่ายกว่าที่เรานั่งปฏิบัติเองเพราะว่าการฟังมันมีคำสอนคอยสอนคอยบอกมันเป็นปัจจุบันมันใกล้เคียงกันทำให้เรามีสิ่งที่สะกิดใจได้ง่ายดังนั้นจะเห็นว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีผู้บรรลุธรรมในช่วงฟังธรรมนั่นแหละท่านกล่าวว่าพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่นั้นที่นี้มีผู้ฟังธรรมเมื่อพระองค์แสดงธรรมจบลงก็บุคคลนั้นก็บรรลุเป็นโสดาบันบ้างสกทาคามีบ้างอนาคามีบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างจริงๆก็คงบรรลุในขณะฟังนั่นแหละ
แต่ท่านบอกว่าฟังธรรมจบแล้วนะฟังไปแล้วก็ได้สำเร็จในตอนฟังนั่นแหละจะสำเร็จมรรคผลนิพพานได้โดยแค่ฟังอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีการเจริญสติถ้าผู้ฟังนั้นไม่ได้ระลึกเลยไม่ได้พิจารณาในกายในใจตัวเองเลยได้แต่ฟังอย่างเดียวจะสำเร็จไม่ได้นะมีแค่สุตตมยปัญญาเนี่ยสำเร็จไม่พอต้องเข้าถึงภาวนามยปัญญาฉะนั้นแสดงว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยต้องมีภาวนามยปัญญาในขณะฟังฉะนั้นเราก็ต้องหัดเจริญสติแบบไม่เจาะจงไม่เพ่งอยู่ที่เดียวมีความพร้อมในการที่จะระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งหมดว่าในสภาพสังขารเนี่ยมันประกอบอยู่เนี่ยมีกายมีใจเนี่ยมันมีสภาพอย่างไรเพราะว่าปัญญาที่จะเกิดขึ้นก็คือปัญญาที่รู้แจ้งตามความเป็นจริงว่าสภาพจริงๆของชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างไรจะรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยก็คือการต้องระลึกศึกษาในปัจจุบันนี่แหละต้องรู้แจ้งในขณะในปัจจุบันเนี่ยคือกำลังที่สิ่งเหล่านี้กำลังปรากฏแล้วก็รู้ไปพิจารณาไปเพราะฉะนั้นการระลึกรู้จึงต้องรู้ให้มันเป็นปัจจุบันอยู่ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจที่จิตเขารับรู้อารมณ์อยู่ไปต่างๆอยู่ตลอดปัญญาที่เป็นวิปัสสนาเนี่ยปัญญาที่รู้แจ้งเรียกว่าวิปัสสนาคือปัญญาที่เข้าไปรู้เห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเข้าไปรู้เห็นถึงความเป็นทุกข์ของสังขารเนี่ยมันมีสภาพเป็นทุกข์ไม่ว่าจะทุกขเวทนาหรือทุกข์ลักษณะคือสภาพที่แตกดับทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้จะเข้าไปรู้เห็นตลอดทั้งการเข้าไปรู้เห็นถึงความเป็นอนัตตาเนี่ยความที่สภาพสังขารสภาพธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นสภาพที่เป็นเพียงแต่สภาพไม่ใช่ตัวเราของเรานั่นแหละเรียกว่ามีวิปัสสนาญาณมีปัญญาที่รู้ความเป็นจริงนั้นจะรู้ตามความเป็นจริงได้เนี่ยก็ต้องอาศัยการระลึกรู้ไปเรื่อยๆตามที่เขาเป็นอยู่จิตใจเขาเป็นอยู่อย่างไรกายเขาเป็นอยู่อย่างไรเขามีการทำงานกันอยู่อย่างไรก็ระลึกรู้ไปว่าจิตเนี่ยมันมีการทำงานของมันยังไงอยู่มันมีสภาพอย่างไรอยู่เดี๋ยวเขาก็รับเสียงบ้างเดี๋ยวเขาก็รับเย็นร้อนบ้างเดี๋ยวเขาก็มารับกลิ่นบ้างเดี๋ยวจิตเขาก็รับทางตาเห็นขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็คิดนึกเดี๋ยวเขาก็ลืมเนื้อลืมตัวล่องลอยหลุดเผลอเลอไปบางทีเขาก็เกิดกิเลสขึ้นมาซะอีกมันก็เป็นความจริงจิตที่มันมีกิเลสมันก็เป็นสภาพความเป็นจริงอย่างเกิดความขุ่นเคืองใจขึ้นมาบ้างเกิดความรักความชังเกิดความสงสัยเกิดคุ้นคิดนึกนี่คือความเป็นจริงของความเป็นจริงเราจะไปดูอะไรต้องการรู้ความจริงเป็นจริงก็นั่งดูนั่งรู้อยู่กับความเป็นจริงที่มันเป็นจริงอยู่อย่างนี้ตอนนี้ว่าระลึกรู้ไปใหม่ๆมันก็ยังไม่รู้แจ้งมันไม่สามารถจะรู้แจ้งได้ทันทีเพราะอินทรีย์บารมีเรายังอ่อนระลึกไปมันก็แค่ได้ระลึกรู้ไปยังไม่เห็นแจ้งคือมันยังไม่มีปัญญาที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ก็ต้องระลึกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกรู้ไปเรื่อยๆหัดเกลาเหมือนกับการจะขัด
ไม้เนี่ยไม้ที่มาทำพื้นมาทำฝาเอากระดาษทรายมาขัดเนี่ยไม่ใช่ว่าขัดทีสองทีแล้วมันจะขึ้นลายขึ้นเงาก็ต้องขัดกันบ่อยบ่อยขัดขัดไปขัดมาเมื่อได้ที่มันก็จะขึ้นเงาเห็นลายพอมันเรียบดีเนี่ยพอไม้มันเรียบมันก็จะขึ้นเงาแล้วก็เห็นลายไม้เราจะเห็นรวดลายของลายไม้ชั้นใดก็ดีเมื่อเราจะเจริญสติกำหนดดูในสังขารร่างกายไปใหม่ๆมันก็ไม่เห็นไม่เห็นลวดลายของสังขารลวดลายของสังขารนี่คืออะไรอนิจจังทุกขังอนัตตามันยังไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันยังขัดน้อยนะสติสัมปชัญญะเหมือนกระดาษทรายมันยังขัดไปน้อยโดยเฉพาะว่าสังขารเหมือนไม้หยาบมากคือเราไม่ได้ขัดมานานไม่ได้เกลาก็ต้องใช้เวลาเพียรเมื่อได้ฝึกสติระลึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆลายมันก็จะปรากฏเหมือนไม้มีลวดลายปะสภาพของสังขารนี่เหมือนกันมันก็จะปรากฏลวดลายให้เห็นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาจะปรากฏนี่ถ้าเราใจร้อนระลึกไปไม่ทันไรก็จะให้เห็นเลยเนี่ยเราก็พยายามมากไปเพ่งไปเบ่งพอเพ่งมากมันก็เบ่งเบ่งก็เคร่งตึงเคร่งเครียดปรวนแปรไปอีกร่างกายก็เคร่งตึงก็ไม่เห็นอีกเนี่ยก็ต้องใจเย็นดังที่กล่าวแล้วใจเย็นฝึกไประหว่างที่เราฝึกไปเนี่ยเราก็ต้องมีส่วนประกอบด้วยในการฝึกงานอะไรก็ตามบางทีแล้วก็ต้องมีเทคนิคมีส่วนประกอบในการฝึกสิ่งที่มันจะมาตัดรอนให้จิตใจเลื่อนไหลหลงลืมเพ้อเลอเนี่ยมันมีอยู่นะนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องแนะต้องสอนไว้ให้มีความสำรวมนะมีความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราไม่สำรวมปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยตาปล่อยหูปล่อยกายโดยเฉพาะปล่อยใจไปตามอารมณ์แล้วจะให้มันสติมันเจริญได้ดีก็เป็นไปได้ยากนะมันก็จะหลุดล่องลอยมันก็มีสิ่งมาตะรอนหมดเพราะฉะนั้นความสำรวมนะต้องมีอินทรีย์สังวรการสำรวมตาสำรวมหูเนี่ยถ้าเรียกว่าอินทรีย์คือความเป็นใหญ่อินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองนะตาเป็นใหญ่ในการดูหูเป็นใหญ่ในการฟังจมูกเป็นใหญ่ในการดมลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสกายเป็นใหญ่ในการสัมผัสใจเป็นใหญ่ในการรับรู้อารมณ์หมายถึงว่าจะเอาอย่างอื่นมาเป็นใหญ่กว่าเขาไม่ได้เรื่องการเห็นเนี่ยเอาอย่างอื่นมาเห็นแทนไม่ได้ต้องอาศัยตาเรื่องการฟังก็ต้องใครจะมาเป็นใหญ่กว่าหูไม่ได้ไม่ใช่วันนี้หูเราหูไม่ดีซะแล้วหูหนวกหูเจ็บเอาตาฟังก็แล้วกันก็ไม่ได้เอาจมูกฟังก็ไม่ได้เอากายไปฟังก็ไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นใหญ่เขาเป็นใหญ่ในหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองเรียกว่าอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ก็คือคอยที่จะระมัดระวังเวลาตาเห็นรูปก็ระมัดระวังอย่าให้ความยินดียินร้ายมันเกิดขึ้นหรือมันเกิดขึ้นก็จะได้รู้เท่าทันการได้ยินได้ฟังก็ต้องสำรวมคือต้องระมัดระวังกิเลสมันจะเกิดขึ้นตอนนั้นแหละตอนที่เห็นตอนที่ได้ยินตอนรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสเนี่ยกิเลสก็จะอาศัยตอนเนี้ยเพราะว่า
เขาครอบครองมานานนะกิเลสเขาครอบครองจิตใจมานานเพราะฉะนั้นเขาก็จะง่ายต่อการจะเกิดเห็นรูปสวยมันก็เกิดความรักได้ง่ายเกิดความพอใจได้ง่ายว่ามันเคยกันมามากเกิดเสียงได้ยินเสียงเพลงเสียงเพราะก็ยินดีพอใจได้ง่ายมันเคยกันมามากยิ่งเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของเพศตรงกันข้ามก็ยิ่งครอบงำจิตใจได้มากยายพุทธเจ้าก็สอนให้มีความสำรวมต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมถ้าเราประมาทเลินเล่อปล่อยตัวปล่อยใจก็บาดเจ็บเจ็บเนื้อเจ็บตัวเดือดร้อนท่านจึงสอนหมดพระไปบิณฑบาตก็ต้องมีสติทั้งไปทั้งกลับมีการสำรวมในการเดินไปเพราะว่าต้องไปสู่บ้านโยมการไปสู่บ้านโยมเนี่ยมันก็ต้องไปเห็นโยมเห็นคนที่บ้านเห็นโยมก็อาจจะแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรไม่เรียบร้อยบ้างถ้าไม่สำรวมก็จะต้องเปิดโอกาสให้กิเลสฟูขึ้นมาเรียกว่าถูกฆ่าศึกทิ่มแทงบาดเจ็บกลับมาอีกบางคนก็บางตายบางคนก็ตายไปเลยที่ตายไปเลยก็หมายถึงว่าไม่สามารถจะอยู่ในเพศของสมณะหรือว่าต้องมาเป็นอบัติจนกระทั่งขาดจากความเป็นภิกษุนี่เรียกว่าตายถูกฆ่าศึกทิ่มแทงเพราะไปอย่างไม่ระมัดระวังตายจากเพศสมณะหรือว่าประพฤติพรหมจรรย์อย่างเศร้าหมองนี่ก็เรียกว่าขาดความสำรวมเรื่องไปดูไปฟังในภาพในเสียงโดยเฉพาะภาพคือใจมันมีกิเลสมันคอยดันให้ไปอยากดูอยากฟังอยู่แล้วถ้าเราไม่รู้ตัวเราก็ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสเห็นดีเห็นงามไปกับกิเลสเสร็จแล้วก็เดือดร้อนในภายหลังแต่ถ้าเราหลีกเล้นหลบเลี่ยงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนาก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เราพัฒนาจิตใจตัวเองไปได้ไม่มีสิ่งรบกวนยั่วยวนกุมรุมจิตใจแต่ที่จะไม่ให้เห็นไม่ได้ฟังเลยมันไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องพยายามไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเห็นต้องฟังถ้าจำเป็นก็ต้องตั้งสติไว้สำรวมไว้นี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ประกอบของการปฏิบัติโภชเนมตัญญุตตาการรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารพุทธเจ้าก็สอนไว้เรื่องการขบฉันการรับประทานอาหารหรือถ้าไม่มีความสำคัญนะพุทธเจ้าคงไม่ยกขึ้นมาเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดต้องมีความสำคัญเราจะแพ้ต่อกิเลสในการรับประทานอาหารง่ายความเพลิดเพลินความหลงไหลความยินดีติดใจแล้วก็ไม่ประมาทเพราะกินมากฉันมากก็มามีผลมีอุปสรรคขัดขวางต่อการปฏิบัติร่างกายมันก็จะซึมมันก็จะง่วงมันก็จะอืดอาดมันก็จะไหลไปในทางกามคุณอารมณ์บ้างมันอะไรอย่างเนี้ยมันไม่เบาเนื้อเบาใจเบากายเบาใจปลอดโปร่งฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเชิญชวนภิกษุว่ามาฉันมื้อเดียวเถอะจะเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยแสดงว่ากินมากก็โรคกับมากไม่ใช่จะกินมากแล้วจะแข็งแรงกินมากกับอ่อนแอนโรคมากอย่างคนปัจจุบันเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นกันอยู่ต่างๆก็มาจากโรคมาจากการกินนี่แหละ
เรากินอาหารที่มันมากเกินยิ่งกินของดีๆหมูเห็ดเป็ดไก่ของมันๆก็ไปสะสมเป็นโทษต่อร่างกายอะไรอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้รู้จักประมาณทานให้พอดีถ้าเราอยู่กับการปฏิบัติอย่างนักบวชเนี่ยมือเดียวก็พอดีอยู่ได้ถ้าเรารู้สึกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้อ่อนแอคอยจะแพ้ใจต้องเผลอต้องคอยจะกินมากมันจึงมีข้อทุดงเข้ามาช่วยก็คือสมาทานซะสมาทานทุดงเช่นสมาทานฉันมือเดียวมันก็จะทำให้เกิดการรักษาข้อวัดนี้ไว้ได้ทำให้สามารถจะพอเราตั้งสัจจะอธิษฐานมันก็ต้องทำตามนั้นแต่ถ้าเราไม่มีสัจไม่มีคำอธิษฐานไว้เราก็จะรวนเลไปได้นั่นทุดงแล้วก็ช่วยดังนั้นสิ่งประกอบต่างๆเหล่านี้ก็มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติเจริญสติที่ว่าระลึกให้เป็นปัจจุบันศึกษาความเป็นจริงในตัวเองเนี่ยที่เราต้องทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นในเรื่องของอารมณ์ที่จะสติไประลึกรู้เนี่ยที่มันจะเป็นอารมณ์ที่ให้เกิดปัญญาคือความรู้แจ้งคืออารมณ์นั้นจะต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นสภาวะหรือเป็นปรมัตถธรรมหรือเรียกว่าเป็นความเป็นจริงแท้ๆเนี่ยอารมณ์ที่เป็นจริงแท้ๆหรือสภาพธรรมที่เป็นจริงแท้ๆอันนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจเพราะว่าเราจะไม่รู้มาก่อนถ้าเราไม่ได้ฟังคำสอนที่พระเจ้าสอนไว้เนี่ยเราก็จะไม่รู้หรอกว่าอารมณ์แท้ๆอารมณ์ที่เป็นสัจธรรมจริงๆที่เป็นตัวปรมัตถ์นั้นคืออย่างไรส่วนที่เป็นสมมติมันเป็นอย่างไรมันจะหลงติดอยู่กับสมมติตลอดนี่จะต้องอาศัยสุตตมยปัญญาอาศัยจินตามยปัญญาฟังแล้วก็คิดพิจารณาตามให้เข้าใจอารมณ์ที่เป็นสัจธรรมที่เป็นตัวสภาวะเรียกว่าเป็นปรมัตถ์เป็นสภาพแท้ๆเนี่ยมันจะต้องไม่เติมความคิดนึกลงไปถ้าเราพูดกันแบบภาษาปฏิบัติง่ายๆเวลาที่ระลึกรู้สิ่งใดเนี่ยก็เหมือนกับการรู้สัมผัสมันตรงๆไม่ต้องไปเติมแต่งอะไรเหมือนกับอาหารที่เราไม่ต้องเสริมแต่งอะไรมันเป็นของแท้ๆของมันน้ำผึ้งแท้ไม่มีปลอมปนนะของอะไรที่มันแท้ๆไม่มีอะไรปลอมถ้ามันมีการปรุงแต่งขึ้นมามันก็จะมีของปลอมเหมือนจิตเราเนี่ยถ้าเราไปคิดนึกใส่ลงไปก็เรียกว่าปรุงแต่งมันก็จะมีของปลอมเข้ามาเช่นเรานึกถึงชื่อของมันเนี่ยมันจะเป็นของปลอมขึ้นมาแล้วชื่อต่างๆของตัวสภาวะมันจะเป็นของปลอมหรือความหมายว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ว่าเข้าว่าออกว่าไปว่ามาว่าอย่างนี้มันก็เป็นสมมุติอีกอันนึงเป็นความหมายตลอดทั้งความเป็นรูปทรงสันฐานก็เกิดจากจิตที่ปรุงแต่งจิตไปปรุงไปสัญญาไปประดิษฐ์ขึ้นมามันก็ออกมาเป็นรูปร่างของกายอย่างกำหนดที่กายมันก็จะเห็นเป็นแขนเป็นรูปร่างแขนเป็นขาเป็นลำตัวเป็นศีรษะอันนี้มันเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจิตต้องมีการตรึกนึกปรุงแต่งมีสัญญาสังขารมันจึงสามารถสร้างเป็นมโนภาพอวัยวะต่างๆของร่างกายก็ต้องทำความเข้าใจว่าเนี่ยมันเป็นของปลอมมันเป็นสมมุติ
เพราะนั้นเวลาปฏิบัติก็อย่าไปสร้างอารมณ์สมมุติคืออย่าไปปรุงแต่งไม่ต้องไปเติมแต่งอะไรระลึกไปตรงๆเฉยๆเจอของแท้ๆเช่นระลึกมาที่กายเนี่ยก็ไม่ต้องนึกอะไรรู้แค่ที่มันรู้สึกมันมีความรู้สึกขึ้นมาเย็นเนี่ยรู้สึกเย็นอย่างเงี้ยมันเป็นของแท้ๆรู้สึกแข็งรู้สึกอ่อนร้อนตึงไหวไม่ต้องไปเติมแต่งเนี่ยคือตัวสภาวะมันมีอย่างไรรู้สึกอย่างไรก็รู้ไปแค่รู้สึกหรืออย่างเสียงได้ยินอย่างเงี้ยแค่เสียงดังๆดังๆได้ยินเนี่ยไม่ไปเติมแต่งอะไรเนี่ยตัวสภาวะตัวธรรมชาติแท้ๆแต่ถ้าเราไปเติมแต่งไปนึกคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นสมมติแหละมันจะเป็นชื่อขึ้นมาเป็นภาษาขึ้นมาเป็นความหมายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาหรือเวลาเห็นก็เหมือนกันสภาพที่เห็นที่เห็นสีสันเนี่ยมันจะเป็นตัวแท้ๆเป็นปรมัตถ์เป็นสภาพแต่ถ้าไปเติมแต่งจิตเนี่ยมันไวมันเติมแต่งไวมันปรุงไวมันก็จะมีชื่อเรียกมีความหมายมีรูปร่างสิ่งเหล่านั้นแต่ตัวแท้ๆคือสภาพสีสันตัวเห็นนั่นแหละเป็นสภาวะทางกลิ่นทางจมูกก็เหมือนกันเวลาได้กลิ่นก็รู้แค่กลิ่นแค่รู้สึกกลิ่นแค่นั้นแหละไม่ต้องไปเติมแต่งอะไรเวลารับประทานอาหารก็รู้แค่รสรู้รสชาติที่มันรู้สึกรู้รสนั่นแหละเป็นตัวสภาวะนะที่กายก็เป็นตัวรู้สึกเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนแข็งหย่อนตึงสบายไม่สบายความรู้สึกถ้าพูดตามภาษารวมๆก็คือความรู้สึกที่กายเนี่ยความรู้สึกกับความเป็นรูปร่างคนละอย่างกันความรูปทรงเป็นรูปทรงสันฐานเป็นสมมติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการระลึกแค่สภาวะได้ดีได้ต่อเนื่องมันจึงเหมือนกับว่าไม่มีรูปร่างกำหนดโดยเฉพาะหลับตาปฏิบัติเอากำหนดไปที่สภาวะบ่อยๆมากๆไอ้สัญญาที่เคยจำเคยปรุงจิตประดิษฐ์เป็นรูปร่างมันทำงานไม่ได้มันจึงอันตรธานความเป็นรูปร่างมันเป็นสมมติไม่ประดิษฐ์ขึ้นมาผู้ปฏิบัติก็จะรู้สึกว่าเหมือนตัวมันไม่มีแล้วแขนขาหน้าตาไม่มีมันก็ไม่ต้องไปค้นหารู้อยู่กับความรู้สึกที่มันปรากฏโดยไม่มีรูปทรงสันฐานเนี่ยเป็นตัวของแท้ๆสภาวะแต่ถ้าหากว่าเราไปเพ่งกายอย่างเดียวมันก็อดปรุงแต่งไม่ได้อดสร้างเลยเป็นรูปร่างเป็นความหมายเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องมีการระลึกรู้จิตควบคู่กันไปเพราะว่าตัวประดิษฐ์คือความคิดปรุงแต่งมันอยู่ที่จิตถ้ามีการรู้ที่จิตไว้เสมอเนี่ยมันก็จะเป็นดุลถ่วงให้เวลารู้ที่กายเนี่ยมันก็จะรู้แค่ความรู้สึกเพราะว่ามันรู้ใจไว้ดูอยู่เรื่อยๆดูใจอยู่เรื่อยๆตัวสภาวะของใจเนี่ยก็คือตัวคิดตัวรู้สึกเนี่ยความจำได้ไม่รู้เนี่ยเป็นตัวสภาวะความตรึกนึกนะความรู้สึกพอใจไม่พอใจสงบไม่สงบเนี่ยเป็นตัวสภาวะหมั่นพิจารณาสังเกตจิตใจอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยที่กล่าวเนี่ยก็คือความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยมันก็จะมีอยู่อย่างเนี้ยเดี๋ยวมีสภาพที่เห็นบ้างได้ยินบ้างคิดนึกบ้างรู้สึกบ้างวนเวียนอยู่ต่างๆแล้วก็กิเลสเกิดขึ้นพอใจไม่พอใจเนี่ยก็คอยพิจารณารู้เท่าทันหรือว่าศึกษาความเป็นจริงในตัวเองที่มันกำลังปรากฏมันยังไม่รู้แจ้งหรอกแต่ก็สะสมไปก่อนระลึกไปเรื่อยๆจำนวนสติมันระลึกอยู่บ่อยๆมากๆขึ้นมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดความรู้แจ้งขึ้นวันใดวันหนึ่งถ้าเขามีความชำนิชำนาญมีกำลัง
สติที่มันมีกำลังก็จะมีลักษณะที่ถ้าเราดูง่ายๆก็จะให้รู้สึกว่าไม่ต้องออกแรงนะคือสติจะคลุกอยู่ในตัวเองจะรู้อยู่ในตัวเองตลอดนะใหม่ๆก็ต้องพยายามน้อมเข้ามารู้เข้ามาอะไรเข้ามาคอยจะออกไปจะลืมไปจะหายไปแต่ถ้าสติเขามีกำลังมากขึ้นเขาก็จะรู้อยู่ในตัวอยู่เสมอตามดูรู้อยู่ในตัวนั่นแหละพอเขามีกำลังขึ้นมากขึ้นเขาก็จะเบิกปัญญาความรู้เห็นรู้แจ้งคือลายลวดลายของสังขารคือความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะปรากฏให้รู้เห็นนี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องสนใจต้องปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่จะทำให้ดับทุกข์คือความสิ้นกิเลสได้ทางอื่นอย่างอื่นไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้และต้องอาศัยการปฏิบัติวิปัสสนาอาศัยปฏิบัติสติปัฏฐานนี่แหละฉะนั้นเราต้องคอยเตือนตัวเองในเมื่อชีวิตของเราร่อยรอไปทุกวันทุกวันใกล้เวลาใกล้ความตายโอกาสที่จะได้ปฏิบัติอย่างนี้มันหายากถ้าเราไม่สนใจไม่ปฏิบัติเราก็จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดซ้ำซากไม่จบไม่สิ้นเป็นทุกข์ทรมานเราจะเอาหรือที่จะต้องไปแก่ซ้ำๆอยู่ไม่รู้จบสิ้นป่วยเจ็บซ้ำๆอยู่อย่างนั้นตายซ้ำๆเกิดซ้ำๆแต่เราก็ต้องอาศัยการคิดพิจารณาเพื่อให้มันเตือนตัวเองว่าชีวิตเนี้ยมันเป็นทุกข์ให้มองเห็นว่าชีวิตเป็นทุกข์เรามักจะประมาทมองไม่ค่อยเห็นทุกข์ต้องคอยจะลืมตัวลืมตนแล้วเราก็ต้องคิดพิจารณาเราดูบุคคลอื่นๆรอบทั่วไปเป็นยังไงคนเนี้ยเดี๋ยวนี้ป่วยเจ็บกันมากโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งเดี๋ยวก็ป่วยโรคนั้นโรคนี้เป็นกันเยอะเราเองเราก็มีสังขารร่างกายเหมือนกับคนอื่นเพราะนั้นโรคภัยไข้เจ็บมันรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วเวลามันเป็นป่วยเจ็บเนี่ยมันทุกข์ทรมานเสวยทุกขเวทนาแสบเผ็ดร้อนเนี่ยทรมานถ้าใครเคยผ่านความปวดไม่สบายมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องจำไว้นะว่าทุกขเวทนาเนี่ยมันทรมานเนี่ยมันรอเราอยู่ข้างหน้าไม่ว่าใครนะมันรอเราอยู่ความป่วยเจ็บเนี่ยความชราเนี่ยความชราก็ลำบากเดือดร้อนหูตามองไม่ค่อยเห็นร่างกายงกงกเงินเงินการจะลุกจะนั่งลำบากมารอเราอยู่นี่เป็นความลำบากเป็นความทุกข์ที่มันรอเราอยู่ความจะต้องขาดใจตายก็รอเราอยู่ความจะต้องไปเกิดไปนอนในครันซ้ำซากทุกข์ทรมานรอเราอยู่ซ้ำร้ายกว่านั้นไอ้อบายภูมิเป็นภัยที่น่ากลัวก็ยังรอเราอยู่การไปกำเนิดในนรกบ้างเปรตบ้างสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานเรามีเครื่องประกันตัวเองไหมที่จะไม่ไปยังไม่มีอะไรประกันตัวเองได้ปุถุชนเนี่ยยังประกันตัวเองโดยเด็ดขาดไม่ได้ยังมีสิทธิ์ที่จะไปแล้วถ้าไปเกิดอย่างนั้นมันทรมานทุกมากเราเห็นพวกสัตว์เดรัจฉานต่างๆมันก็ทุกข์ทรมานไม่จะเกิดเป็นชนิดใดก็ทรมานถูกสัตว์ใหญ่กว่าเบียดเบียนต้องอยู่อย่างหวาดระแวงอยู่อย่างทุกข์เพราะฉะนั้นเราจึงคิดว่าเราควรหาทางออกจากทุกข์ดีกว่า
ทำยังไงถึงจะพ้นจากทุกข์เหล่านี้ก็คือการต้องปฏิบัติต้องเจริญภาวนาเวลาก็สั้นเดือดไปสั้นเดือดไปชีวิตเหลือน้อยลงแล้วความตายมันเป็นของแน่คือต้องตายแน่แต่ชีวิตเราจะตายเมื่อไหร่มันบอกไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องบอกให้รู้ปุ๊บปั๊บบางคนก็ตายกระทันหันนะมีอย่างที่เร็วๆนี้เครื่องบินตกตายไป89คนบาดเจ็บอีก40กว่าเขาก็ไม่รู้ตัวหรอกนะเขาก็เหมือนเราๆอย่างเงี้ยเนี่ยยังคิดว่าเออยังไม่เป็นไรบางคนก็เตรียมกลับบ้านก็ไม่ถึงบ้านแม่รออยู่ที่บ้านทำอาหารทำกับข้าวรอลูกมาไม่ถึงเพื่อเป็นผู้พิพากษาไปกลับมาเยี่ยมบ้านที่กรุงเทพมีครอบครัวแม่อยู่ทางภาคใต้ทำกับข้าวรอเนี่ยความตายมาถึงไม่รู้คนอื่นๆก็มีแล้วเวลาตายลงไปเนี่ยความทุกข์ก็เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ความเศร้าโศกไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นภรรยาเป็นลูกมันระงมด้วยกองทุกข์โลกเนี้ยแล้วมันก็ตายกันทุกวันตายกันทุกเวลาแม้ทุกวินาทีก็ตายกันตลอดนั้นโลกมันระงมด้วยความทุกข์จากการเจ็บจากการตายจากการพลัดพรากกันอยู่เนี่ยซึ่งเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในบุคคลที่จะต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ในอดีตเราก็เผชิญมามากต่อความเศร้าโศกอนาคตก็ยังเผชิญอีกถ้าเราไม่คิดเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกน่ากลัวอะไรแต่ถ้าเราคิดพิจารณาแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะความทุกข์ที่เราจะต้องหาทางออกจากทุกข์จากโลกนี้ออกจากวัฏสงสารให้ได้เหมือนกับเราจะต้องออกจากที่คุมขังวัฏฏะของสารเหมือนเป็นที่คุมขังสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ทรมานอยู่เราจะต้องแหวกออกไปให้หลุดพ้นนะพ้นจากวัฏฏะสงสารนะเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะจะพ้นจากทุกข์ซึ่งก็ต้องอาศัยมาสู่ความภาคเพียรปฏิบัตินี่แหละมาสู่การเจริญภาวนาถ้าไม่ทำตรงนี้ก็ไม่มีทางอื่นบุญกุศลอื่นๆแล้วก็ทำไปเพื่อเป็นเสบียงสำหรับชีวิตที่ชาตินี้มันยังไม่ถึงที่สุดก็ยังดียังช่วยสนับสนุนให้การเดินทางเรามีเสบียงติดตัวบุญกุศลที่เราทำก็ให้เราน้อมใจไปสู่ความสิ้นกิเลสไว้จะบำเพ็ญทานก็น้อมไปสู่มรรคผลนิพพานรักษาศีลก็น้อมไปสู่มรรคผลนิพพานจะทำกุศลนั้นใดก็น้อมไปสู่มรรคผลนิพพานอย่าไปเพื่ออย่างอื่นถ้าไปอย่างเพื่ออย่างอื่นก็เป็นเรื่องเนิ่นช้าเป็นเรื่องถ่วงเวลามุ่งไปสู่นิพพานอะไรๆก็รวมไปสู่นิพพานสู่ความดับทุกข์สู่การสิ้นกิเลสไว้ฉะนั้นวันนี้ก็ใช้เวลาปรบธรรมมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจของพวกเราทั้งหลายเพื่อจะได้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทน้อมไปพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปให้เข้าถึงซึ่งความดับทุกข์โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ